พระยารัศดาเรื่องชื่อนามระบือชาวไทยใหม่แปลกกว่าใครเกาะซิเรมีเสน่ห์คือหาดปลื้มสุขเที่ยวสนุกท่าเรือรัศดาแหล่งศรัทธาพระนอนใหญ่ตำบลรัศดาเป็น1ใน8ตำบลของอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเดิมมีชื่อว่าตำบลสั้นในในปีพุทธศักราช2483ได้เปลี่ยนชื่อจากตำบลสั้นในเป็นตำบลรัศดาเพื่อรำลึกถึงความดีงามของพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีคอซิมบี้ณระนองผู้สำเร็จราชการมณฑลภูเก็ตผู้ที่เป็นนักคิดนักปกครองมีวิสัยทัศน์กว้างไกลวางรากฐานสร้างบ้านแปลงเมืองให้ภูเก็ตของเราเจริญเติบโตอย่างเช่นทุกวันนี้ซึ่งคนรุ่นหลังสามารถต่อยอดเชื่อมโยงในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีพุทธศักราช2499ได้รับการยกฐานะเป็นสภาตำบลรัศดาจากนั้นในปีพุทธศักราช2538ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรัศดาและได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลรัศดาเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2550เทศบาลตำบลรัศดามีพื้นที่ประมาณ38ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย7หมู่บ้านหมู่ที่1บ้านเกาะซิเรหมู่ที่2บ้านบางชีเล่าหมู่ที่3บ้านกู้กูหมู่ที่4บ้านแหลมตุ๊กแกหมู่ที่5บ้านทุ่งคาพเนียงแตกหมู่ที่6บ้านลักกงสีและหมู่ที่7บ้านท่าเรือใหม่ปัจจุบันมีครัวเรือน 27,800 ครัวเรือนมีจำนวนประชากร 46,403 คนและรายได้รวม 303,454,233 บาท 42 สตางค์มีสมาชิกสภาเทศบาล12คนทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารกิจการเทศบาลตำบลรัศดาอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเทศบาลตำบลรัศดาได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่2จากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตกรมการขนส่งทางบกตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542เมื่อวันที่11มีนาคม2558ที่ผ่านมาถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งในการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนมากที่สุดและเดือดร้อนน้อยที่สุดให้ผู้ที่มาเยือนได้รับการบริการที่ดีมีความปลอดภัยได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางตลอดถึงผู้ที่เดินทางมาส่งญาติมิตรกลับภูมิลำเนาหรือสถานที่ต่างๆทั่วประเทศพร้อมทั้งตอบสนองความต้องการให้ทุกท่านอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรัศดามีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายชวนให้นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้มาเยือนภูเก็ตต้องแวะชมไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิววัดเกาะซิเรชื่นชมและสัมผัสบรรยากาศงดงามของจังหวัดภูเก็ตได้แบบ360องศาบนยอดเขาวัดเกาะซิเรและยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยญาติองค์ใหญ่ที่นักท่องเที่ยวมักนิยมมากราบไหว้บูชาพบกับบรรยากาศสนุกเพลิดเพลินกับการให้อาหารลิงแสมท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าโกงกลางบนถนนเทพประธานบ้านเกาะซิเรหมู่บ้านชาวไทยใหม่บ้านแหลมตุ๊กแกศึกษาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวไทยใหม่หรือชาวเลกลุ่มใหญ่ที่สุดในภูเก็ตที่รักษาความเป็นชาวเลดั้งเดิมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัดและการทำประมงพื้นบ้านด้วยอุปกรณ์หาปลาตามแบบฉบับของชาวเลที่สืบทอดกันมาดอนหอยหลอดชุมชนหาดแสนสุขอีกหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สามารถสัมผัสการเก็บหอยหลอดได้อย่างใกล้ชิดโดยทุกๆวันช่วงเวลาน้ำลดชาวชุมชนหาดแสนสุขจะจับหอยหลอดด้วยวิธีดั้งเดิมเขื่อนมะลิแก้วชมธรรมชาติและภูมิทัศน์ที่สวยงามของเขื่อนมะลิแก้วบรรยากาศรื่นรมน่าพักผ่อนนั่งกินลมชมทะเลเพลินๆได้ทุกวันยามเย็น
หาดปลื้มสุขหาดแห่งความสวยงามธรรมชาติสมบูรณ์มองออกไปในทะเลสามารถเห็นเกาะต่างๆเช่นเกาะยาวของจังหวัดพังงาและอาจมองเห็นเกาะพีพีได้อีกด้วยในวันที่ท้องฟ้าไร้ไอหมอกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติบ้านกู้กูภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองบางชีเล่าท่าจีนแม้จะเป็นป่าชายเลนที่มีขนาดไม่ใหญ่นักแต่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่สามารถพบพันไม้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นโกงกางปาดตะบูนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลรัศดาซอยแม่กลิ่นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ได้อย่างครบวงจรเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันภายใต้วิถีแห่งความพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงินชุมชนตั้งอยู่ที่หมู่บ้านการเคหะตำบลรัศดาเป็นที่ตั้งของสหกรณ์เครดิตยูเนียนเคหะรัศดาภูเก็ตจำกัดซึ่งสหกรณ์แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านในชุมชนด้วยแนวคิดในการรวมคนระดมเงินช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจเบื้องต้นส่งเสริมอาชีพและพัฒนาด้านสวัสดิการของสมาชิกอย่างรอบด้านเป็นที่ศึกษาดูงานของกลุ่มและสหกรณ์จากทั่วประเทศศาลเจ้ายกเขเก้งซอยพะเนียงซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนโดยชาวรัศดานิยมไปนมัสการอธิษฐานกับองค์เจ้าสุกงองค์ประธานของศาลเจ้าศาลเจ้าแห่งนี้จัดงานประเพณีถือศีลกินผักและจัดขบวนแห่รอบเมืองหลากหลายรูปแบบการท่องเที่ยวมากมายสถานที่ที่น่าสนใจในหนึ่งเดียวเทศบาลตำบลรัศดาเทศบาลตำบลรัศดาแบ่งการบริหารงานออกเป็นฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายภูดิษฐ์รักษาราษฎร์นายกเทศมนตรีตำบลรัศดานายภาวัตสุภสุวรรณรองนายกเทศมนตรีตำบลรัศดานายทนทีอภิชาติตระกูลเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลทางด้านฝ่ายนิติบัญญัติมีนายพีรพงศ์พิสิทธิ์คุณานนท์เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลรัศดานายมาโนชพ่วงสุวรรณเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลรัศดานายภูวิทย์เพชรขาวเป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลรัศดาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัศดาแบ่งคณะทำงานเป็น2เขตเขตที่1ประกอบด้วยนายมาโนชพ่วงสุวรรณนายวรวุฒิกลัมพบุตรนายนพพรยี่มีนายชัยนรงค์ปิลวาสและนายเจริญแซ่อ๋องและเขตที่2ประกอบด้วยนายพีรพงศ์พิสิทธิ์คุณานนท์นายนรสิงห์อัธธรรมนายนรงค์เพชรสิรินายบุญช่วยเกิดทรัพย์นายปัญญาแซ่อึ๋งและนายประสิทธิ์หวงรัตนากรในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการมีนายเดชาคณีลีลานนทำหน้าที่ปลัดเทศบาลตำบลรัศดาและมีนางจันทิพย์ยิ่งดำนุ่นทำหน้าที่รองปลัดเทศบาลตำบลรัศดาการแบ่งส่วนราชการภายในได้แบ่งออกเป็น1สำนัก5กอง1หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งประกอบด้วยสำนักปลัดเทศบาลมีนายภูวิทย์เพชรขาวเป็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลรวมทั้งการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงงานธุรการรวมไปถึงการจัดเตรียมรัฐพิธีต่างๆงานกิจการสภาเทศบาลงานเตรียมการเลือกตั้งงานบริการและเผยแพร่วิชาการงานนิติการและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายกองคลังมีนางพวงรัตน์พรมคงเป็นผู้อำนวยการกองคลังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับส่วนงานควบคุมการเบิกจ่ายการจัดสรรงบประมาณต่างๆการรับการนำส่งการเก็บรักษาเงินและการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นดูแลเรื่องเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญการจัดทำเอกสารการเงินในด้านต่างๆทุกประเภทรวมถึงงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กองช่างมีนายณรงค์หานุกูลผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและการเขียนแบบการตรวจสอบการก่อสร้างงานการควบคุมอาคารตามระเบียบของกฎหมายงานแผนงานการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกองการศึกษามีนางสาวสุบงกตตู้ฮิรันมณีเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทั้งในและนอกระบบรวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัยอีกทั้งยังมีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแลได้แก่โรงเรียนเทศบาลตำบลรัศดาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัศดาแหลมตุ๊กแกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัศดานาหลวงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเกาะสิเรนอกจากนี้เทศบาลตำบลรัศดายังมีงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมนันทนาการงานศาสนาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอีกด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีนางณัฐหงส์เกตมณีเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชนการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขการป้องกันควบคุมโรคติดต่องานสัตวแพทย์งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายกองสวัสดิการสังคมมีนางศิวนาถชัยพิสิทธิ์เจริญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสรวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการการรวมกลุ่มสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีตลอดจนส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมทางศาสนาอีกด้วยหน่วยตรวจสอบภายในโดยมีนางมณีพันธ์จันทสุริวงศ์เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลรัศดาด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำพาท้องถิ่นแห่งนี้ไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนานำรัศดาพัฒนาเพื่อประชาเป็นสุขจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นไว้6ด้านดังนี้ด้านการศึกษามุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทศบาลตำบลรัศดาสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านคุณภาพชีวิตและสังคมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อมุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวอบอุ่นชุมชนน่าอยู่และสังคมแข็งแรงมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปลอดจากยาเสพติดและทำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการส่งเสริมและการสนับสนุนการสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนโดยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้ารับการบริการทางด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนารักษาตลอดจนการเฝ้าระวังการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำต้องไหลไฟต้องสว่างทางต้องสะดวกโดยต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการเมืองและการบริหารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีเน้นการบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเทศบาลตำบลรัศดาผมนายภูดิษฐ์ลักษาราชนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรัศดาในนโยบาย6ด้านเรื่องการศึกษาซึ่งกับผมได้วางแนวการศึกษาไว้เป็นอันดับ1ของการบริหารท้องถิ่นสร้างสถานที่ประกอบ
การเรียนการสอนถึง3โรงในการดูแลบุตรหลานของพวกเราเรื่องคุณภาพชีวิตและสังคมพยายามวางรากฐานและวางแนวพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดีขึ้นเรื่องเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาจุดท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวและท่าเทียบเรือประมงให้มีความทันสมัยและก็ดูแลนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยเรื่องการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องบริหารควบคู่กับการพัฒนาของตำบลต่อไปด้านที่5ด้านโครงสร้างพื้นฐานเราจะต้องรองรับความเจริญของเมืองต่อไปในอนาคตด้านการเมืองและการบริหารการพัฒนาบุคลากรที่จะเข้ามาบริหารท้องถิ่นเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมผมพร้อมที่จะนำรัศดาพัฒนาเพื่อประชาเป็นสุขต่อไปในวันนี้และอนาคตข้างหน้าครับสวัสดีครับจากแนวคิดและความมุ่งมั่นในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาและคณะพร้อมที่จะสานงานต่อก่องานใหม่พัฒนาทุกพื้นที่ให้มีความเจริญยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์นำรัศดาพัฒนาเพื่อประชาเป็นสุข